ชมพู่อรยาแฮปปี้วันเกิดปีนี้สามีน็อตจัดชุดใหญ่วาสนาดีน่าอิจฉาเวอร์เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุ43ปีไปสำหรับซุปตาลูก3ชมพู่อรยาซึ่งปีนี้การจัดงานฉลองย้อนหลังพร้อมหน้าพร้อมตาคนสนิททั้งในและนอกวงการรวมไปถึงได้อยู่กับสามีสุดเลิฟน็อตวิสรุตอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เปิดใจว่าวันเกิดปีนี้ไม่สิ้นสุดเลยเพราะว่าวันเกิดจริงๆไม่ได้อยู่เมืองไทยไปทำงานแล้วก็ขัดข้องเรื่องการหาตั๋วกลับนิดหน่อยเลยไม่ได้อยู่กับครอบครัวพอกลับมาก็มีสอบซ่อมเยอะมากเสียดายนิดหน่อยที่ปีนี้ไม่ได้อยู่กับลูกๆส่วนงานวันเกิดที่มีขึ้นเราจัดเองเรียกเพื่อนตามเพื่อนเราเองอยากเจอเพื่อนเพราะว่าอย่างกับทีมงานที่ทำงานด้วยก็มีเลี้ยงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกับเพื่อนๆก็อีกรอบหนึ่งถามว่าสามีมีให้อะไรเป็นของขวัญขออุบตอบแต่ก็โอเคทุกปีถ้าปีไหนคิดไม่ออกก็เซ็นเช็คให้เลยพร้อมฝากบอกคุณสามีด้วยว่าไม่ได้ถึงกับเติมเองหรอกตัวเลขแฮปปี้แต่เรทนี้จะใช้ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะบอกได้เลยค่ะว่าวาสนาแม่ชมจริงๆเลยนะคะลูกๆ ก็น่ารักสามีก็น่ารักและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ